สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับพวกเราติโมโรซาเทฟินอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเอาภาพบรรยากาศหิมะตกมาฝากเพื่อนๆนะคะที่ฟินแลนด์ค่ะทุกคน โอ้ยเราจะไม่มีฤดูร้อนสักทีกันเลยนะคะเนี่ยเพราะตอนนี้เวลา 7:30 กว่านาทีนะคะเมื่อกี้ไปส่งน้องตูลี่ที่เดย์แคร์เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะขับรถต่อไปที่โรงเรียนตามที่เพื่อนๆเห็นเลยค่ะหิมะฤดูร้อนของเรานะคะที่ฟินแลนด์นะคะก็มีฤดูกาล4ฤดูด้วยกันนะคะก็คือมีฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงนะคะตามปกติแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะอย่างเดือนนี้เนาะก็คือเป็นช่วงเดือนของเดือนใบไม้ผลินะคะเป็นฤดูใบไม้ผลินั่นเองค่ะแล้วหลังจากนั้นเดือนมิถุนายนก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัวนะคะแต่วันนี้เอาภาพบรรยากาศหิมะหลงฤดูมาฝากเพื่อนๆนะคะก็ตกมาปุ๊บเขาก็จะละลายนะคะเพราะว่าอุณหภูมิตอนนี้ดูจากในรถนะคะอยู่ที่1องศานะคะ0องศาครึ่งนั่นเองนะคะประมาณ1องศาเนาะเนี่ยค่ะทุกคนตามมาดูหิมะที่ฟินแลนด์ด้วยกันนะคะทุกคนเนาะอย่างหนักเลยค่ะตอนนี้เม็ดใหญ่มากๆเลยนะคะก็จะขับรถอีกประมาณ20กิโลนะคะเพื่อไปต่อที่โรงเรียนนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะถ้าขับตามความเร็วตามความเร็วที่เขากำหนดให้นะคะก็คือประมาณ20นาทีเท่านั้นแต่ถ้าช่วงนี้หิมะตกก็คงจะอาจจะช้าหน่อยนะคะทุกคนมันสวยมากนะคะในคือหิมะเบาตกมาแบบไม่มีลมตกมาแบบไม่มีลมก็คือเม็ดหิมะก็เลยตกแบบโอ้โหปลิวเหมือนปุยนุ่นนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะหิมะตกเช้านี้ที่ฟินแลนด์นะคะวันที่7พฤษภาคมในช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะทุกคนสำหรับ